ท่านผู้ชมอยู่กับช่วงที่2ของต้นเรื่องนะครับสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของสุภาพสตรีชาวอเมริกันที่กินหอยนางรมสดเข้าไปเดี๋ยวฟังทัศนะเพิ่มเติมถึงอันตรายที่มาจากหอยนางรมสดนะครับร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์หมอแล็บแพนด้าครับสวัสดีครับหมอแล็บครับสวัสดีครับครับทีมงานผมไม่ได้บอกชื่อจริงนะทีมงานซ้อนชื่อตำแหน่งหมอแล็บไปเลยนะฮะหมอแล็บฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมฮะทานหอยนางรมสดแล้วถึงตายครับครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะครับฮะคือเคยได้ยินพวกโรคนี้ไหมครับพวกโรคอหิวาตกโรคอะฮะครับครับมันเกิดจากเชื้อนี้เลยครับเชื้อตระกูลของพวกเชื้อแบคทีเรียชนิดวิดีโอครับเชื้อพวกนี้นะครับอยู่ในอาหารทะเลเยอะมากนะครับแต่ว่าหอยนางรมเนี่ยเจอเกือบทุกตัวนะครับเรียกอย่างนั้นเลยเพราะว่ามีการทำการวิจัยนะฮะนะครับเจอ 90% นะครับครับกินมากได้มากหมายถึงว่าได้แบคทีเรียมากนะครับฮะนี่พวกเราเนี่ยในคนสุขภาพดีเนี่ยเรากินเราก็จะรู้สึกไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับใช่ฮะหรือบางคนก็อาจจะมีการท้องเสียแค่วันสองวันก็หายอย่างเงี้ยครับครับแต่มันจะไปหนักในคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคตับเรื้อรังนะครับฮะหมอแล็บโดยปกติทานหอยนางรมสดทานอยู่ไหมฮะผมเหรอฮะฮะผมจะไม่ค่อยทานพวกอาหารสดๆนะครับหรือว่าอาหารสุกๆดิบๆอะครับอ๋องั้นผมทานมาโอ้โหมาเป็น10ปีไม่เป็นอะไรแปลว่าอะไรฮะแปลว่าเราสุขภาพดีครับคืออย่างนี้ครับภูมิคุ้มกันในร่างกายของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่ปกติอย่างพวกเราอ่ะผมก็แข็งแรงดีแบบนี้ครับภูมิคุ้มกันดีๆแบบนี้ก็อาจจะไม่เป็นอะไรเลยนะครับหรืออาจจะมีอาการท้องร่วงท้องเสียบ้างนะครับแต่เดี๋ยวก็หายครับแต่ในรายที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะครับหรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำๆอย่างเช่นผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าพวกที่เป็นพวกที่มีเชื้อ HIV ในร่างกายแบบนี้ครับที่ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยกินพวกนี้เข้าไปเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้เลยครับตัวเชื้อนี่ชื่อเป็นแบคทีเรียถูกไหมฮะเป็นแบคทีเรียชื่อวิบิโอครับความรุนแรงทำไมถึงขั้นลงแทนที่จะลงกระเพาะนี่ลงขาเหรอฮะอ๋อคือจริงๆแล้วนะครับเวลาเราทานพวกนี้เข้าไปนะครับมันก็บางคนเนี่ยก็จะมีอาการเกิดตุ่มได้นะครับมีตุ่มน้ำเกิดขึ้นได้ในรายที่ลงขาที่เราเห็นเนี่ยมีขาดำๆอันนี้คือในเนื้อข่าวไม่ได้บอกว่ากินหรือว่าเหยียบเปลือกหอยเข้าไปนะครับคือเชื้อพวกเนี้ยมันอยู่ตามเปลือกหอยด้วยถ้าเราไปเดินตามหาดตามชายหาดเนี่ยนะครับแล้วเกิดเหยียบเข้าไปแล้วตำเข้าไปนะครับหรือว่าเข้าทางบาดแผลของเราเนี่ยครับมันก็อาจจะทำให้เกิดเนื้อตายได้ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าแบคทีเรียกินเนื้อครับครับซึ่งจริงแล้วก็คือตัวนี้แหละครับอ๋อเพราะฉะนั้นเรามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นแน่ๆสำหรับแบคทีเรียถูกไหมฮะใช่ครับเรามองไม่เห็นแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเดินชายหาดก็ระมัดระวังนิดนึงครับมันมีครั้งนึงที่ประเทศเราเกิดสึนามิใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยคนเดินเหยียบเปลือกหอยอะไรเยอะมากนะครับแล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดจากเชื้อตัวนี้ครับครับถามนิดนึงว่าหอยที่สำหรับกรณีอเมริกาเนี่ยนะฮะหอยอเมริกากับหอยไทยหอยนางรมเนี่ยนะเหมือนกันไหมฮะมีความแตกต่างเรื่องของเชื้อแบคทีเรียต่างกันไหมฮะเหมือนกันครับเหมือนกันเป็นเชื้อชนิดเดียวกันครับแล้วในบ้านเราเนี่ยเจอได้ตลอดทั้งปีนะครับเพราะพวกนี้มันชอบอยู่ในน้ำทะเลเขตอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเจอทั้งปีเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปรอดูหอยแล้วเราดูตัวเราเองดีกว่าว่าเราแข็งแรงขนาดไหนใช่ครับคืออย่างนี้ครับแนะนำว่าเวลาทานเนี่ยก็คือทานพอเหมาะอย่าไปทานเยอะมากเพราะว่าทานมากก็มีโอกาสได้รับแบคทีเรียมากใช่ไหมครับครับทานพอเหมาะครับโอเคที่สุดละแต่ว่าถ้าป่วยอยู่ก็อย่าไปทานเนาะทีนี้มันจะมีร้านอาหารบางหลายๆร้านนะครับที่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะมีการทำหอยนางรมโดยการที่เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปทำไปแช่น้ำเกลือครับแช่น้ำเกลือเพื่อให้หอยนางรมเนี่ยมันคลายดินออกมาครับเขาทำแบบนี้อยู่เป็นสัปดาห์เชื้อแบคทีเรียพวกนี้ก็จะลดลงได้ครับแต่เราก็จะไม่ทราบว่าร้านไหนทำกระบวนการแบบนี้บ้างถูกไหมฮะแต่ถึงทำมันก็ยังมีเชื้อนี้อยู่บ้างนะครับมันก็ไม่ได้หมดไปซะทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ทำการฆ่าเชื้อก็อย่างที่บอกครับของจิตยังไงก็ต้องมีพวกนี้อยู่แล้วครับอ๋ออย่างนี้ทิ้งท้ายหน่อยฮะจะแนะนำในฐานะหมอในฐานะเพจใหญ่อะไรก็แล้วแต่ฮะสำหรับคนที่ชอบรับประทานหอยนางรมแนะนำยังไงดีครับในฐานะนักการแพทย์นะครับก็อธิบายอย่างนี้ครับว่าก็ใค
ใครที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับก็รับประทานได้ครับแต่ว่ารับประทานแต่พอดีนะครับแต่ถ้าใครที่ป่วยหรือว่าเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับคนพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อนะครับติดเชื้อมากกว่าคนปกติหรือ80เท่าครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความระวังนิดนึงครับแบบนี้จะถึงขั้นในประเทศไทยนะจะถึงขั้นแตกตื่นตกใจไม่กล้ากินหอยนางรมอีกเลยมีโอกาสไหมฮะไม่ครับกินได้แนะนำว่ากินแต่พอดีครับครับทีนี้ในประเทศเรามันก็มีผู้เสียชีวิตอยู่บ้างนะครับปะปายให้เห็นอยู่ประจำทุกปีครับครับขอบคุณหมอแหลมนะครับสำหรับเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องนี้นะฮะหมอแหลมแนะนำนะหมอแหลมก็เป็นหมอด้วยนะฮะแนะนำว่าหอยนางรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นปากใต้เราดูด้วยตาเราไม่ทราบว่าแต่ละตัวจะมีเชื้อแบคทีเรียไหมมีมากมีน้อยแตกต่างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูที่ต้องหอยนางรมฮะดูที่ตัวเราเองดีกว่าว่าเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้ดีรับประทานแบบปรุงสุกแบบนี้จะปลอดภัยแล้วก็ดีที่สุดนะครับนี่ความเคลื่อนไหวเรื่องผลสืบเนื่องจากการรับประทานหอยนางรมสดแล้วเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาของสุภาพสตรีชาวอเมริกันนะครับพักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะฮะช่วงหน้าพลาดไม่ได้สัมภาษณ์พิเศษเสียโป้ที่ท้าอิ๊กคิวซังต่อย4รุม1ชิงเงินรางวัลนะฮะเงินเดิมพันเนี่ย8ล้านบาทช่วงหน้าครับ